ที่ผ่านมานะคะหลายจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างค่ะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ค่ะที่ตลาดย้อนยุคนครชุมในกองเอกชัยพฤกษ์เชียนทานรัก ปลัดจังหวัดกำแพงเพชรนำส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแหง้งโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกรกฎาคม2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมใจกันร่วมกิจกรรม ที่วัดโพดทองอำเภอบางระกรรมจังหวัดพิษณุโลกนายสุรศักดิ์จำลองกุลผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกผู้แทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตสรวมพิธีทำบุญประจำวันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพระตราหารเพลนแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน84รูป เป็นวันสุดท้ายของโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567ที่หอประชุมอำเภอเมืองอุตรดิษฐ์นายสิริวัฒน์บุภาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตฐ์พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาติคณะกรรมการเหล่ากาชาติออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตร่วมกับอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตฐ์ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่9จังหวัดพิษณุโลกสภากาชาติไทยได้จัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตดวงตาเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระชนมนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมนพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567 นายอดีเทพกมลเวทผู้ว่าราชาการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและประชาชนจิตอาสาพระราชทา,รา,ชา,รา,ชานรวมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ณวัดคุยกระชายหมู่ที่8ตมวลวังโมกอำเภอวชิระบรารมีจังหวัดพิจิตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้นําคํากล่าวปฏิญาณจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจจากนั้นปลูกต้นไม้และรดน้ําต้นไม้ทําความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดสวยงามรวมทั้งร่วมกันทําความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยสำนึกในพระมหากรณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ที่สนามอาคารพละศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายสืบพงษ์นิ่มพูลสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานขาไถ่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567 โดยมีท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนักกีฬาและประชาชนเข้าร่วม ที่โดมฟ้าสนามฟุตซอลมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุขโขทยัยนายสุชาติทีคสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานขาไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ7 2พรรษา28กร,รกฎาคม2567ที่สนามกีฬาพระราเมศวนสนามกีฬากลางจังหวัดลบบุรี วาที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานขาไยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กร,รกฎาคม2567โดยมีนางอรพินจิรพานวานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนานเด็กเล็กและผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้